ว่าใครหนอใครลิขิตปากกาสิทธิ์ของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าว่าต่างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าจอมนราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมปารมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกรุมเร้าบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญและบาปเหมือนดำที่ฉาบรีขาวผมไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจนละจายั่วยาวจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหี่ยวเชียวโชกนางแม่ก็โอบปีกอุ้มกางซองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุ๊กกรุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเย็บเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญขย่าลูกเคี่ยวข้าวออกเหือตาคุยเหือออกไข่ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินมาจากดงชายเขาทุดงเดียวดนดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางกรดพันท่านใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟัง